สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการทำระบบล็อกอินด้วย Google กันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาใช้เป็น ReactJS นะครับที่จะมาทำระบบตรงนี้กันนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับผมก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้งโปรเจกต์ React ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ start project ขึ้นมานะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนมาที่เว็บไซต์ console.cloud.google.com/gettingstarted นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างโปรเจกต์กันนะครับก็มาเลือกตรงนี้เลย select a project นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะคลิกนะครับ new project ตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนตั้งชื่อนะครับว่าเอาเป็น Google Login แล้วกันนะครับผม Location นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น No Organization นะครับตามนี้เลยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกด Create ได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำการติดตั้งนะครับตัว Project ของเรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับคลิกเลือกที่ Select Project ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเลือกมาเป็นตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาเสิร์ชที่ช่องเสิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า APIs and Services นะครับคลิกมาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาที่ตัวนี้ฮะ Credentials นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาคลิกที่ปุ่มตัวนี้นะครับ Configure Consent Screen นะครับโอเคหลังจากคลิกมาเนี่ยให้ทุกคนนะครับเลือกเป็นตัวนี้นะ External นะครับผมก็คือตรงเนี้ยเราสามารถที่จะทดสอบการล็อกอิน Google เนี่ยกับ user คนไหนก็ได้นะครับแอปก็จะสตาร์ทนะครับในโหมดของการทดสอบนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกมาที่ external นะฮะแล้วก็กด create ไปเลยนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาตั้งชื่อแอป name นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็จะตั้งชื่อว่า react google login นะครับแล้วก็ user support email นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นอีเมลของผมนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องใส่อีเมลของ developer นะครับก็ใส่อีเมลของเราไปนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็กด Save and Continue นะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกลับมาที่เมนู Credentials นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการสร้างเว็บ Client ID นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกที่ตรงนี้ฮะ Create Credentials นะครับคลิกมานะครับแล้วก็เราจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ OAuth Client ID นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกนะครับประเภทของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็คือเราจะเลือกเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพราะว่าเราจะทำในเว็บใช่ไหมครับถ้าใครทำเป็นแอปทำอะไรเนี่ยก็สามารถเลือกตามนี้ได้เลยนะครับโอเคเราจะเลือกเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ชื่อนะครับตรงนี้นะฮะผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็นเว็บ Google Login นะครับโอเคนะครับจากนั้นในส่วนของ Authorize JavaScript Origins นะครับก็คือตรงเนี้ยเราจะใช้เป็นในเบราว์เซอร์ของเราใช่ไหมก็คือเราจะต้องมา Add UI นะครับก็ UI ของเราเนี่ยตรงนี้นะฮะผมจะใช้เป็น localhost นะครับ port 5173นะครับโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยนำมาวางไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือในส่วนของ authorized redirect URI นะครับตรงนี้ก็เพิ่มเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับcopy มาวางใส่ลงไปนะฮะก็ตรงนี้พูดง่ายๆว่าเวลาที่เราเนี่ยจะทำในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลของ user นะครับหรือว่ายืนยันสิทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะให้มัน redirect กลับมาที่หน้าอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเราจะกำหนดเป็นหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกด create ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีโน้ตบอกนะว่ามันจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงเพื่อให้การตั้งค่าตรงนี้มันเกิดผลนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดสร้างไปเลยนะครับ create ไปก็ตามนี้ครับจะขึ้นมา OAuth Client Created นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ Client ID แล้วก็ Secret เนี่ยสามารถที่จะถูกเข้าถึงจาก Credential ใน API แล้วก็ Services ได้แล้วนะครับผมโอเคนี่ฮะเราก็จะมี Client ID นะครับกับ Client Secret ตามนี้ที่เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยกดโอเคได้เลยนะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปนะครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการสร้าง Client ID เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแพ็คเกจที่เราเนี่ยจะใช้ในการทำGoogle Login ใน ReactJS ของเรานะครับก็คือมันจะมีแพ็กเกจ2ตัวที่เราจะใช้นะครับตัวแรกก็คือ GAPI Script นะครับซึ่งเจ้า GAPI Script เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะใช้ในการโหลด Google API Script นะครับแล้วก็ติดตั้งฟังก์ชันบางตัวนะครับ
จากนั้นตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็น React Google Login นะครับก็ตรงตามชื่อมันเลยนะครับจะเป็นตัวที่เราเนี่ยจะนำมาใช้นะครับเพื่อทำให้ Google Login เนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้ใน React App ของเรานะครับโอเคก็กลับมาที่ VS Code เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบวก Terminal ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งนะครับตัวแรกก็คือจะเป็น React-Google-Login นะครับแล้วก็ GAPI-Script โอเค2ตัวนี้นะครับกด Enter ไปเลยตรงนี้มี Error นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าผมเขียนอะไรผิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใช้คำสั่งใหม่นะครับทุกคนแล้วก็ตามด้วย -forge นะครับแล้วก็ลองกด Enter ไปโอเคนะครับก็จะเห็นว่าติดตั้งได้แล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ติดตั้งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่โฟลเดอร์ src นะครับมาที่ app.jsx นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการ import นะครับในส่วนของ Google Login นะครับแล้วก็จะ import มาจาก React Google Login นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น GAPI แล้วก็จะ import มาจาก GAPI-Script นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะต้องมาทำการติดตั้ง Client ID นะครับโดยการใช้ GAPI นะฮะซึ่งก็คือจะเป็น Google Client Library นะครับสำหรับฝั่งเบราว์เซอร์นะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถโหลด GAPI Script นะครับแล้วก็ติดตั้งฟังก์ชันต่างๆนะครับที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการทำระบบล็อกอินด้วย Google ตรงนี้นะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะ import นะครับตัว use effect hook มาก่อนนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับมาสร้างตัวแปรนะครับภายในแอปคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า client id นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะไปก๊อปเอา client id มานะครับก็คือตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ย copy นะครับตัวนี้มาเลยนะครับเอามาวางไว้นะฮะตามนี้ฮะจากนั้นก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาเรียกใช้ use effect นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเรียกใช้ตรงนี้เลยนะครับซึ่ง use effect นะครับก็หลังจากที่คอมโพเนนต์เนี่ยมีการดิสเมาส์ใช่ไหมนะครับเราจะมีฟังก์ชันนะครับก็ให้ทุกคนสร้างฟังก์ชันชื่อว่า init client นะครับฟังก์ชันตรงนี้ฮะเราก็จะมีการเรียกใช้ GAPI ตัวนี้นะครับclient init นะครับก็จะเป็นการใช้เมธอดตัวนี้นะฮะแล้วก็ภายในนี้เนี่ยผมจะมีการกำหนดในส่วนของ client id นะครับก็คือจากตัวแปรClient ID นะครับดึงมาใช้ตามนี้เลยนะครับจากนั้นส่วนต่อไปก็คือจะเป็นสโคปนะฮะซึ่งสโคปตรงนี้จะกำหนดเป็น string เปล่านะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียกใช้นะครับ gapi.load นะครับตามด้วย client:auth2 จากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งนะครับตัวฟังก์ชัน init client เนี่ยไปตามนี้เลยนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับผมจากนั้นนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมอีก2ตัวนะก็คือจะเป็นฟังก์ชัน on success นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า success นะครับผมก็จะรับ response มาแล้วก็ผมจะ console log ออกมานะครับว่า success แล้วก็ตามด้วย response นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามี error นะครับซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น failure นะครับโอเคถ้าเกิดว่า error ก็จะขึ้นข้อความ failed นะครับแล้วก็แสดงผลค่า response ออกมานะครับโอเคจากนั้นนะครับในส่วนของการ return ตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเรียกใช้เป็น Google Login Component นะครับก็ตรงนี้มาเรียกใช้กันดูนะครับมา copy Google Login ตัวนี้นะฮะเอามาวางแทนนะครับตัวแอปตัวนี้ไปเลยแล้วก็ปิดแท็กแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยเราจะมีค่าที่เราจะต้องส่งไปให้กับคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับก็จะมีเดี๋ยวผมจะเคาะลงมาแบบนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็น client id นะครับตรงนี้เราก็จะส่ง client id ไปนะฮะตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็น button text นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะส่งข้อความนะครับเขียนว่า sign in with google นะครับตัวที่3นะครับก็คือจะเป็น on success นะครับซึ่งถ้าเกิด success เนี่ยเราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดว่า failure ใช่ไหมครับผมก็จะ copy ตัวนี้มาโอเคแล้วก็ตัวต่อไปก็คือจะเป็น cookie policy นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะกำหนดเป็น single underscore host underscore origin นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือ is sign in ตรงเนี้ยเราก็จะกำหนดเป็น true นะครับตามนี้เลยนะครับให้ทุกคนกด save แล้วกลับมาที่ Google Chrome นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย
เราจะมีปุ่ม Sign in with Google นะครับปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนลองกดดูเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ให้เราสามารถที่จะเลือก Account ได้นะครับผมโอเคนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากด Login เนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแค่ปุ่มนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าปุ่มเราเนี่ยสามารถใช้ได้ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวผมกด X ออกไปก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งก็คือหลังจากที่เราเนี่ยมีการล็อกอินเข้าไปใช่ไหมผมจะให้แสดงข้อมูลโปรไฟล์ของเรานะครับก็คือเป็น Google Profile ของเรานะครับโอเคก็เดี๋ยวมาที่โค้ดของเรานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการimport นะครับเจ้าคอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือจะเป็น Google Logout นะครับก็ตรงตามชื่อครับมีล็อกอินก็ต้องมีล็อกเอาท์นะครับเอาไว้ล็อกเอาท์ออกจากระบบนะครับแล้วก็ผมจะมาทำการเปลี่ยนสเตตตรงนี้ฮะเป็น profile แล้วก็ set profile นะครับสเตตที่เราจะไว้เก็บข้อมูล profile ของเราตรงนี้ผมจะตั้งค่าสเตตเริ่มต้นนะครับเป็น array เปล่านะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นฟังก์ชันชื่อว่า logout นะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า logout นะครับผมก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน set profile แล้วก็ set ค่าเนี่ยเป็น null นะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเขียนข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ return ตรงนี้นะฮะก็คือหลังจากที่มีการล็อกอินเข้ามาใช่ไหมนะครับผมจะให้แสดงอย่างเช่นมีชื่อนะครับมีอีเมลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมโอเคแล้วก็อาจจะมีรูปภาพด้วยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ครับให้ทุกคนตัดเจ้า Google Login ออกไปก่อนนะครับ Ctrl X หรือว่า Command X นะครับจากนั้นให้สร้าง div ขึ้นมานะครับแล้วก็ H2 นะครับผมจะเขียนว่า React Googleล็อกอินนะครับแล้วก็จะมี br สัก2ตัวนะครับทีเนี้ยผมก็จะมีการเช็คสเตตของผมนะก็คือเป็นสเตตโปรไฟล์ของผมใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลมาใช่ไหมก็คือเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลไปที่สเตตใช่ไหมครับผมก็จะดึงสเตตโปรไฟล์มานะครับว่าถ้าเกิดมีข้อมูลโปรไฟล์ใช่ไหมนะครับผมก็จะให้มันแสดงออกมานะครับก็สร้างดิฟขึ้นมาตรงนี้นะครับภายในดิฟผมก็จะมีแท็ก img นะครับซึ่งผมก็จะเข้าถึงข้อมูลนะครับดึง state profile มา .image.url นะครับแล้วก็จะมี alt นะครับตั้งชื่อว่า user image นะครับโอเคจากนั้น h3 นะครับตรงนี้ก็จะเป็น user logged in นะครับเขียน status ไว้ให้รู้นิดนึงว่ามีการ log in เข้ามาแล้วนะครับโอเคแล้วก็จะเป็น tag p นะครับอันนี้จะเป็นชื่อนะครับผมก็จะเข้าถึง profile.name ต่อไปก็จะเป็น email นะครับก็จะเข้าถึง profileemail นะครับโอเคนะฮะแล้วผมก็จะมี br นะครับตามด้วยเราจะมีการดึงเจ้า Google Logout Component ตัวนี้มาเอาไว้ให้ user เนี่ยสามารถกด logout ได้นะครับผมก็จะต้องส่งในส่วนของ client ID ไปด้วยนะครับก็ส่ง client ID ไปจากนั้นก็จะเป็น button text นะครับตรงนี้ผมก็จะกำหนดเป็นปุ่มเขียนว่า logout นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เราจะส่งไปด้วยก็คือถ้าเกิดว่ามีการ logout ใช่ไหมครับผมก็จะมีการใช้ props ตัวนี้ครับ on logout success ตรงนี้เราก็จะส่งฟังก์ชัน logout มานะครับโอเคเรียกใช้ตามนี้นะฮะทีนี้พอเรา logout ออกใช่ไหมครับก็คือเราจะให้แสดงปุ่ม login เหมือนเดิมใช่ไหมเราก็มา check else ตรงนี้ฮะก็จะเป็น colon แล้วก็วงเล็บนะครับภายในนี้ครับก็ให้ทุกคนเนี่ยวางเจ้า component google login นะครับที่เราตัดไปเมื่อกี้นี้ลงมาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับทุกคนจากนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการส่งข้อมูลนะครับเวลาที่ล็อกอินเสร็จใช่ไหมนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมีการเซตข้อมูลให้กับสเตตโปรไฟล์ของเราใช่ไหมก็ตรงนี้เลยฟังก์ชัน on success นะครับตรงเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนจาก console log เนี่ยนะครับจริงๆเราเอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมีการเรียกใช้ set profile ฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราจะส่งไปเนี่ยก็คือเราจะรับมาจาก response ตัวนี้ใช่ไหมนะครับเราก็จะเอา response มาแล้วก็ dotprofile object โอเคตามนี้เลยนะครับผมแค่นี้นะฮะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเซฟไปนะครับแล้วก็กลับมาที่ Chrome นะครับผมตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมก็จริงๆยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวให้กด log out ออกไปก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยแอปพลิเคชันเหมือนกับว่าจะใช้งานได้แล้วใช่ไหมครับโอเคก็เดี๋ยว log out ออกไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยลองมากด sign in with Google ใหม่นะครับปึ๊บทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าก็จะมีข้อมูลมาแล้วนะครับโอเคแต่ทีนี้รูปภาพนะครับรูปภาพเหมือนจะไม่
แสดงขึ้นมาเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาคลิกขวานะครับมา inspect นะฮะมา console นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาลอง expand ตัว success ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาดูข้อมูลว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาตอบกลับมานะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าข้อมูลที่เราเข้าถึงก็คือจะเป็นตัวนี้ profile object นะฮะข้างในเนี่ยมันก็จะมีอีเมลมีfamily name given name นะครับ google id image url นะครับผมนี่นะฮะแต่ว่ารู้สึกเหมือนรูปภาพมันไม่มานะผมขอเช็คอีกรอบนะครับ image url profile.image url จริงๆก็ไม่ได้เขียนผิดนะฮะแต่ทำไมไม่แสดงเดี๋ยวผมขอลอง copy link ตัวนี้มานะครับตรงนี้ก็เข้าถึงรูปภาพได้นะครับโอเคแต่ว่าทำไมรูปภาพไม่มานะฮะโอเคครับทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมรูปภาพไม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าข้อมูลเนี่ยแสดงนะครับโอเคถูกต้องนะยกเว้นรูปภาพก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยล็อกเอาท์ออกมาก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยทุกคนลอง refresh นะครับมันจะมีข้อมูลตัวเนี้ยขึ้นมานะครับโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปเลยใช่ไหมนะครับเนี่ยเราจะต้องกดล็อกเอาท์ออกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เหมือนจะเป็นบั๊กนิดนึงนะผมคิดว่าไอตัวสเตตตรงเนี้ยมันเป็น array เปล่าดังนั้นผมน่าจะต้องกำหนดให้เป็น null แล้วกันเป็นค่าว่างเลยนะฮะแทนที่จะเป็น array เปล่านะครับลองมาดูที่หน้าเว็บตอนเนี้ยถ้าเกิด refresh เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเหมือนเมื่อกี้แล้วก็คือที่เราใช้เป็น array เปล่านะครับลองมาดูใหม่เห็นไหมพอเราใช้เป็น array เปล่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคดังนั้นก็กำหนดเป็น null ก็ได้นะครับโอเคทีเนี้ยพอเราล็อกอินเข้าไปนะครับปึ๊บล็อกอินเข้ามาก็ถึงจะค่อยแสดงข้อมูลออกมานะครับทีนี้ก็เวลาเรา refresh เนี่ยข้อมูลจะหายไปแป๊บนึงแล้วก็ปรากฏออกมาเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลมานะครับโอเคนะครับแต่ทีเนี้ยผมสงสัยมากก็คือรูปภาพไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่มานะครับโอเคแต่ว่าถ้ามาเปิดตรงเนี้ยมันเปิดได้นะนะครับของใครมาก็ยินดีด้วยนะแต่ของผมไม่มาก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังศึกษาเรื่องของการทำ Google Login Logout ตามนี้นะครับก็ยังไงลองเอาข้อมูลนะครับความรู้ในวิดีโอนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพลงเพานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ